ไลค์กดแชร์กด Subscribe TVB Thailand และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตซีรีส์ตอนใหม่ๆก่อนใครพวกเจ้าสองคนออกไปก่อนครับอาจารย์ทำไมไม่ใช่กระบี่ฆ่านางซะล่ะนางต้องช่วยเหลือเรามาฆ่าจอมมารมาหยุดๆถ้าว่าเราฆ่านางโอ้ถึงเราจะเสียชื่อต้องว่านางเป็นคนที่ร้ายกาจเราจะปล่อยนางไว้อย่างนั้นเหรอจะวางใจหากมีความแค้นไม่แก้แค้นข้าก็ไม่ใช่ฝ่ายสื่อข้าไม่นางมีความสุขแล้วก็ไม่มีผู้นำเราจะทำยังไงเราจะไปทำอะไรทุกท่านโปรดฟังทางนี้เต๋อเทียนหลิงมารฟ้าก็ตายไปแล้วแต่พวกสำนักมารฟ้ายังไม่สูญสลายตอนนี้พวกเราควรมาปรึกษากันเพื่อปราบพักมารให้สิ้นจากยุทธภพใช่ก่อนมารฟ้าจะตายเขาบอกว่าสำนักบูตึงมีคัมภีร์กระบี่จอมมารนี่นะจอมมารเป็นคนชั่วช้าสารเลวสำนักบูตึงจะไปเกี่ยวข้องกับเขาได้ยังไงพาไปอย่างจอมมารพูดบูตึงก็ไม่สมควรเป็นผู้นำชาวยุทธจักรหรอกใช่ถึงก็ได้นั่นเมื่อจากสำนักบูตึงใช้วิชากระบี่จอมมารมาประลองเพื่อเอาชนะพรรคคุณธรรมอย่างพวกเราเขาไม่ควรเป็นผู้นำพวกเราถูกไหมถูกแล้วเห็นด้วยสำนักบูตึงน่ะเป็นสำนักคุณธรรมควรจะใช้วิชาคุณธรรมมาประลองใช่หรือเปล่าล่ะพวกเราใช่เห็นด้วยคนใหม่ขึ้นมาแล้วแบบนี้ใช่แล้วเห็นด้วยผู้นำชาวยุทธจักรที่แกร่งกล้าต้องมีคุณธรรมพวกท่านคู่ควรกันแล้วหรือยังไงเมื่อกี้นางมาก็ยอมรับแล้วว่านางมีความสัมพันธ์กับจ่าสำนักบูตึงของท่านในนาเห็นด้วยนั่นเป็นคุณความแค้นของนางเองนางทำเรื่องยุ่งยากของนางเองนางก็เลยพูดจาเหลวไหลไปเห็นด้วยก่อนที่จะสำนักของท่านจะมาเป็นผู้นำยุทธจักรน่ะมีความสัมพันธ์กับนางมารยี่หลัวนั่นหมายความว่ายังไงอธิบายสิท่านเข้าใจผิดต่อเธอแล้วสำนักบูตึงทุกคนมีคุณธรรมจะมีความสัมพันธ์กับนางมารเป็นไปไม่ได้แล้วชะแก้ตัวนะแต่เมื่อครู่นี้นางมารก็บอกแล้วว่าเจ้าสำนักของท่านเคยเป็นสามีของนางมาก่อนหมายความเป็นยังไงหมายความเป็นยังไงลูกสาวข้าเป็นคนพูดเองว่าในใจของเจ้าสำนักมีแต่นางมารก็เพราะต้องการช่วยพวกเราหรือว่าทุกท่านคิดว่าเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอหากไม่พูดเช่นนั้นพวกเราก็ตายกันหมดแล้วเห็นด้วยคุณยิ้มสำนักเป็นคนที่มีความฉลาดสมเป็นภรรยาที่ดีเรื่องของสามีภรรยาพูดท่านไม่ต้องมายุ่งด้วยเห็นด้วยเอาละท่านเจ้าสำนักทุกท่านเจ้าสำนักของเราไม่เคยมีความสัมพันธ์กับนางมารนั่นเลยนอกจากนั้นนางมารนั้นขี้ตูสร้างเรื่องขึ้นมาเองขอให้ทุกท่านคิดให้ดีแยกแยะให้ถูกต้องด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมเห็นด้วยทุกเรื่องตำแหน่งผู้นำชาวยุทธจักรเจ้าสำนักของเราต้องยอมรับอย่างแน่นอนทุกท่านจะเป็นห่วงหรอกเห็นด้วยอามิตาพุทธเจ้าสำนักบูตึงมีวิชาสูงสุดสมควรเป็นผู้นำชาวยุทธจักรไม่ทราบว่าพวกท่านมีความคิดเห็นเป็นยังไงเจ้าสำนักสลิงกล่าวเช่นนี้ครับเห็นด้วยขอบคุณทุกท่านบูตึงของเราจะช่วยเหลือชาวยุทธจักรให้ดีที่สุดเห็นด้วยถ้างั้นนางมารยี่หลัวจะว่ายังไงเห็นด้วยท่านจอมยุทธเมื่อนางมารยี่หลัวช่วยชีวิตเราก็น่าจะปล่อยนางไปนะเห็นด้วยท่านฟังตรงนี้ขอให้ฟังข้าพูดอีกหน่อยได้ไหมใช่นางมารยี่หลัวเนี่ยเป็นคนต่อพวกเราแต่ว่านางเป็นคนอยู่ในพรรคบานทำงานใหญ่ไม่ควรเห็นแก่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราจะไม่ฆ่านางแต่เพื่อกำจัดเพศภัยในยุทธภพข้าจะทำลายวิทยายุทธของนางซะเพื่อป้องกันภัยร้ายแรงในวันหน้าดีแล้วเห็นด้วยเมื่อนางมารยี่หลัวมีเรื่องส่วนตัวกับสำนักบูตึงเช่นนี้ก็ควรจะมอบให้สำนักบูตึงจัดการกันเองเห็นด้วยเงียบก่อนผู้ท่านวางใจเถอะเราจะทำทุกอย่างให้ผู้ท่านพอใจก็แล้วเห็นด้วยท่านพ่อคุกเข่าลงเร็วสิท่านพ่อมีอะไรเหรอพ่ออยากให้เจ้าสาบานต่อหน้าป้ายบรรพบุรุษบูตึงว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับอีหังอย่าแพร่งพรายให้เขารู้แม้แต่คำเดียวก็อย่าพูดไปเออหัวเจ้าก็รู้อีหังมีความสำคัญต่อบูตึงขนาดไหนถ้าหากเจ้าไม่อยากสูญเสียอีหังไปเจ้าก็ทำตามคำพูดของพ่อสิท่านพ่อแล้วพี่เลียนสั่งจะทำยังไงล่ะเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกข้าทำใจไม่ได้
ได้งั้นตอนหน้าไปมาประชนบูตึงเนี่ยจะตัดสินใจเองก่อนแล้วกันโให้ชาวนาทะเลาะเยาะได้ยังไงท่านพ่อท่านตายไม่ได้นะท่านพ่อห้ามขนาดนั้นท่านทำเองเหรอท่านพ่อหากเจ้าไม่รับปากพ่อพ่อก็ไม่มีทางเลือกท่านพ่ออย่าทำอย่างนี้เลยข้ารับปากท่านพ่อแล้วข้ารับปากท่านแล้วท่านพ่อท่านพ่อท่านข้ารับปากแล้วเชื่อฟังพ่อนะลูกนะเด็กนี้เด็กนี้พ่อไม่ต้องการให้ฉันตายและพ่อก็ไม่ต้องการให้บุตรตึงต้องพินาศด้วยชื่อพ่ความแค้นของบูตึงทั้งหมดจะจบสิ้นเมื่อข้าได้พบจูอี้หังข้าเองก็รอเวลานี้มานานแล้วเหมือนกันข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องได้พบกับเขาอย่างแน่นอนอาศัยท่านนั่นแหละวันนี้จะไม่รอดแน่ข้าไม่ปล่อยเจ้าเอาไว้หรอกข้าขอคืนกระบี่ให้แก่ท่านอาจารย์ข้าขอโทษด้วยเจ้าสมักหัวนางหัวทำไมหัวเป็นอย่างนี้นางมารยี่หลวงทำลายนางจะเป็นแบบนี้สิสังจะไม่ตายเหรอถูกแล้วนางมาปรากฏตัวและปะทะกับเจ้าสนักมารฟ้าแต่นางได้รับบาดเจ็บอาศัยที่เราไม่ได้ใส่ใจนางบุกเข้ามาในสำนักและทำร้ายหัวจนเป็นแบบนี้เป็นไปไม่ได้นางไม่ทำเช่นนี้แน่หัวบอกข้าสิใครเป็นคนทำร้ายเจ้าท่านก็ได้ยินอยู่แล้วเห็นไหมล่ะเชื่อหรือยังเชื่อหรือยังฮะเชื่อหรือยังจะสมนักในเมื่อนางมารทำเช่นนี้ท่านยังจะปล่อยนางเอาไว้อีกยังไงเป็นไปไม่ได้โอ้ยอามาอีหลวงอีหังอามาว่ารู้สึกข้าเดี๋ยวนี้นะวันนี้ก็แต่แรกกับเจ้าแล้วหยุดก่อนอีหังอย่ายุ่งกับนางมารคนนี้อีกต่อไปเลยนะอีหังในเมื่อเขาไม่ยุ่งกับเราก็ไปกันเถอะปะทำไมจะทำแบบนี้ด้วยจะทำร้ายหัวทำไมหัวมีความผิดอะไรต่อเจ้าอีกครับจะถึงต้องทำให้นางบาดเจ็บจะทำแบบนี้เพื่อขู่ฆ่าเหรอเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับนางเลยนะเจ้าสำนักเพื่อชาวยุทธจักรเพื่อสำนักบูตึงฆ่านางไม้คนนี้ซะเราต้องฆ่านางไม้คนนี้ซะใช่ฆ่านางไม้คนนี้ซะฆ่านางวันนี้เจ้าเห็นท่าแท้ของนางไม้คนนี้แล้วใช่ไหม
จะต้องแก้แค้นให้หัวนะข้ารามอน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 ข้าไม่มีเหตุผลอย่าขยับนะท่านจะฆ่าข้าเชียวเหรอเขาบังคับข้าท่านโตจนป่านนี้แล้วไม่มีความกล้าหรือไงไม่ใช่หรอกข้าก็เหมือนกับตุ๊กตาถ้าอย่างนั้นข้าก็เป็นตุ๊กตาผู้หญิงมาหลอกท่านนะสิใช่ไหมแบบนี้ข้าต้องหนีแล้วล่ะข้าหนีก็อยู่นะอย่าหนีสินี่ไงข้าจับท่านได้แล้วนางมันเป็นใครก็ฆ่าได้
านฝึกกระบี่ทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอเป็นความจริงไหมอ๋อไม่มีอะไรเออหัวที่จริงจะมีความตั้งใจไว้อย่างหนึ่งใช่ไหมท่านทำให้ข้าสมหวังสักครั้งได้มะข้าทำได้แน่ข้าอยากให้ท่านกินอาหารดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแค่นี้ข้าก็พอใจแล้วก็ได้จะขอโทษควรเป็นข้ามากกว่าอาการท่านดีขึ้นแล้วนะจะไปเถอะคืนนี้ท่านต้องรักษาอาการบาดเจ็บให้ข้าไงเมื่อข้ารักษาบาดเจ็บให้เจ้าแล้วเจ้าต้องไปจากที่นี่แล้วไม่ต้องกลับมาอีกหลังจากข้าไปแล้วใครจะต้มยาให้ท่านล่ะเจ้าถูกพิษของข้าก็หายดีแล้วนี่อาการเจ็บของข้าก็เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้าพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นไรหรอกที่จริงข้าเองก็ไม่อยากจะบังคับให้เจ้าอยู่กับข้าหรอกนะเราต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทางเถอะจะไปได้แล้วไปเถอะท่านจะให้ข้าไปไหนเล่าเจ้าอยากไปไหนก็ไปสิเขาไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยถ้าหาว่าท่านขับไล่เข้าไปเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอ่ะท่านอาท่านเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะเขาไม่เป็นไรหรอกท่านอานั่งลงก่อนเถอะค่อยๆค่ะค่อยๆระวังหน่อยระวังหน่อยดูจากอาการของท่านน่ะตอนนี้ยังไม่หายดีให้ข้าอยู่กับท่านก่อนจะได้ช่วยเหลือท่านไงล่ะเจ้าก็รู้ว่าข้าทั้งแก่ทั้งอัปลักษณ์นิสัยข้าก็ดุร้ายเจ้าไม่กลัวข้าฆ่าเจ้าเหรอไม่หรอกหากท่านจะฆ่าข้าท่านคงฆ่าไปนานแล้วคงไม่ถึงวันนี้หรอกเจ้าไม่เสียใจเหรอข้าไม่เสียใจหรอกนี่ท่านอาท่านก็มีวิทยายุทธสูงท่านน่าจะรับข้าไว้เป็นศิษย์นะข้าจะเปรียบท่านเหมือนแม่ของข้าข้าจะคอยดูแลท่านดีไหมล่ะดีในเมื่อเจ้าดีต่อข้าชนิดข้าก็จะรับเจ้าไว้เป็นศิษย์ท่านจะรับเขาว่าเป็นศิษย์จริงๆเหรออืมคารวะอาจารย์เอ๋ยช่างเจ้าตาอย่างน่าอนาถข้าเทียวเฟยหลงรักเจ้ารับเจ้าเป็นลูกบุญธรรมถึงยังไงก็ตามเจ้าก็เป็นคนสกุลเทียวเจ้าดิช่างไร้น้ำใจจริงๆทอดทิ้งข้าไปเช่นนี้จะรู้หรือเปล่าว่าพ่อเสียใจมากท่านพ่อสันเออสันเออโอ้สันเออท่านพ่อเคยคิดถึงท่านพ่อมากเลยสันเออสันเออย่าร้องไห้เลยลูกเอ้ยสันเออย่าร้องไห้นะสันเออสันเออทำไมจะถึงเป็นแบบนี้บอกพ่อสิทำไมจะเป็นแบบนี้ฮะฮะก็พี่เอิร์นอิงอานไม่รู้หายไปไหนอะสิก็ตามหาก็เท่าไหร่ก็ไม่พบอะแล้วเอิร์นอิงอานเป็นใครเขาเป็นพี่ชายร่วมสบานกับข้าตอนที่ข้าออกจากบ้านอะข้าสลบไปพอฟื้นขึ้นมาเขาก็หาเขาไม่พบแล้วข้าไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอะไรมั่งข้าเป็นห่วงเขาข้าอยากให้พี่เลี้ยงช่วยตามหาเขาก็ถึงได้กลับมาที่นี่ซันเออพี่เลี้ยงเนี่ยช่วยเจ้าไม่ได้แล้วช่วยเขาไม่ได้แล้วอะไรเหรอแล้วอะไรล่ะ
พราะอะไรถ้าพ่อบอกมาเร็วสิพี่เลี้ยงเขาเจ้าตายไปแล้วพี่เลี้ยงตายแล้วเดี๋ยวมีอะไรเอ๋อช่างเอ๋อช่างอะไรนะพี่ลินมาเหรอพ่อว่าใช่คนตามหาพี่เอิ้นมาตั้งนานตามหามาหลายเมืองแล้วยังไม่ได้ข่าวของเขาเลยเอ้ยเมืองจงหยวนใหญ่ขนาดนี้จะตามหาคนไม่ใช่เรื่องง่ายกินข้าวซะก่อนเถอะฮะจงหยวนเหรอใช่สิฉันนึกออกแล้วล่ะจะรู้ว่าเขาอยู่ไหนเหรอเขาก็ยังไม่แน่ใจแต่พี่เอิ้นก็เคยพาเขาไปเหลียวตงเขาอาจจะไปที่นั่นก็ได้อ่ะก็ดีเหมือนกันเมื่อเราหาเขาที่นี่ไม่พบก็จะพาเจ้าไปตามหาเขาที่เหลียวตรงกันแล้วกันนี่เสนอที่นี่คือเหลียวตรงใช่ไหมใช่ค่ะเรามาถึงเหลียวตงแล้วนึกไปถึงเลยว่าจะได้มาเหลียวตงเสนอคิดอะไรอยู่เปล่าค่ะดูการแต่งตัวของท่านทั้งสองคงจะมาจากที่อื่นใช่ไหมใช่คือพวกเราสองคนเดินทางผ่านมาทางนี้แล้วท่านคืออ๋อเราเป็นคนที่อยู่ที่นี่เองนั่นแหละและตอนนี้มันก็มืดค่ำแล้วด้วยนะท่านทั้งสองเดินทางมาถึงเนี่ยเชิญพักผ่อนสักคืนนึงก่อนก็ได้เชิญเถอะเชิญเชิญงั้นต้องรบกวนท่านแล้วล่ะไม่เป็นไรเดิม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 ภรรยาข้าก็เป็นชาวจีนนะข้าก็ยินดีต้อนรับชาวจีนทุกคนที่มาที่นี่แล้วนะโอ้งั้นเหรองั้นชาวจีนอย่างข้ามีวาสนาสิเออแต่มันก็ทําให้ข้าน่ะอดคิดไม่ได้หรอกนะท่านพ่อมันผ่านไปตั้งนานแล้วอยากจะพูดทําไมอีกล่ะเออจะไม่พูดได้ยังไงนี่ท่านลองคิดดูนะครั้งที่แล้วเราพบหนุ่มชาวจีนนะเขาช่วยเหลือลูกสาวข้าข้าชอบใจก็เลยยกลูกสาวให้เขาน้อยเขากลับหนีพวกเราไปนะอ๋อมีอย่างงี้ด้วยเหรอเออเขาอาจจะไม่คู่ควรก็ได้มั้งนี่ๆๆดูลูกสาวเขาสิเห็นมั้ยให้เขาอยู่ยังมีความสุขเขาก็ไม่เอามีตาแล้วไม่มีแววเลยเหมือนได้เพชรแล้วไม่รู้จักคุณค่าของเพชรทำยังไงได้พลอยนะฮะพ่อาสิหัวหน้าเผ่าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วเราไม่ดื่มกันดีกว่านะมาพ่อเขาเลยจอดมาขอจอดขอจอดเดิม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 เสียงอะไรช่องเช่นเดิมเลยขึ้นไปนี่แล้วตาหลิงตามไปตามไปตาหลิงเฮ้ยเฮ้ยจ้าท่านพี่
ชนะเป็นไงบ้างอ่ะไปแล้วนี่ละเด็กดีเด็กดีเด็กดีอย่าร้องไห้นะไปอยู่กับพ่อนะลูกนะพ่อคะเขายังเล็กอยู่แล้วยังต้องเดินทางอีกไกลเขาว่าเรากลับบ้านก่อนไม่ดีเหรอคะพ่อซันเอ๋อที่จะไปเลี้ยวตรงหากเจ้าจะไปจากบูตึงก็ตามใจเจ้าจะถือว่าไม่ใช่สิทธิ์บูตึงจะก็รีบไปซะเลยท่านพ่อข้าเติบโตที่บูตึงที่นี่มีบุญคุณต่อข้าแต่ข้าฝืนใจตัวเองไม่ได้จะพูดอะไรเจ้าอยู่บูตึงมีอะไรไม่ดีอย่างนั้นเหรอเ
จ้าจะเป็นที่เจ้าสำนักบูตึงจะมีพยานที่ดีและจะเป็นผู้นำชาวยุทธจักรท่านพ่ออย่าพูดอีกเลยข้าไม่เข้าใจเลยในโลกนี้มีผู้หญิงคนไหนนะที่เทียบกับบางมารคนนั้นไม่ได้ฮะลูกข้าคนนี้ต่อเจ้าขนาดนี้แม้แต่น้ำใจนางเจ้าก็รับไม่ได้อย่างนั้นเหรอจะมาทำเกินไปแล้วจะข้าจะมองให้นะถึงเจ้าจะไปอยู่กับบางมารเจ้าก็ไม่มีผลดีในบ้านปลายหรอกนะได้ข้ารับปากข้าจะดูแลเอื้อหูให้ดีข้าจะไม่ให้ท่านผิดหวังทำได้ก็ดีพวกพักมันเจ้าทำร้ายพี่น้องสนักลู่ซานล้อมหนาไว้ล้อม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 ที่จะฮะนามาจิหลัวใครว่านามาจิหลัวเจ็บสาหัสคิดไม่ถึงว่าผมจะขับรถเต็มหัวแบบนี้พวกเจ้ารีบใส่หัวปัดไปเหรอเจ้าแน่ซะแค่ไหนเชียวพวกสำนักของเราล่ะสมควรฆ่านางมารอย่างเจ้าให้ตายไปตั้งนานแล้วเวลานี้เว่ยโกโก้ประกาศแล้วว่าใครฆ่านางมารอย่างเจ้าได้จะมีรางวัลให้อย่างงามซะด้วยนะเวลานี้เรารับรางวัลกันดีกว่าคิดไม่ถึงวันเฮ้ยยังจริงมาวันยังคิดมาเนี่ยไม่นึกไม่ฝันโอ้โหฝีมือนางมารยี่หลัวนี่ร้ายกาจกว่าเมื่อก่อนสิฮะโอ้โหต่อไปจะไม่มีนางมารยี่หลัวฮะยังไงจะมีแต่นางพญาผมขาวเท่านั้นโอ้โหโอ้ขึ้นชั้นเป็นนางพญาทุกท่านที่อยู่นาทีนี้คือที่ข่าวมีข่าวนี้จะประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่าทั้งข้าจะรับความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและการทหารจากราชสำนักข้าคิดว่าไม่นานนี้เราคงขับไล่พวกหวนออกไปได้ดังนั้นพวกท่านทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันขับไล่พวกหวนไปให้ได้พวกเราต้องทำได้เรา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 ทำได้ใจเย็นๆฮองเต้ต้าหมิงได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้ข้านำมาแจกจ่ายให้แก่พวกท่านทุกคนอีกด้วยสุข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 เงินพระราชทานพวกนี้ไม่ใช่ปล้นมาได้ง่ายๆแล้วนะแต่ว่าเงินที่อยู่ในตัวเขาน่ะสิมีตั้ง 50,000 ตำลึงเลยทีเดียวน่ะกระทงตาเดียว 50,000 ตำลึงอ่ะเอ้ยมีข้าช่วยเหลือเจ้าหรอกรับรองว่าจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเจ้าอย่าห่วงเลยเจ้ารู้อะไรไหมข้าเป็นราชองครักษ์อยู่ในวังแล้วเจ้าเองก็เป็นคนอยู่ถิ่นนี้ใช่ไหมเจ้าคงจะรู้ว่าควรจะลงมือเมื่อไรและทำยังไงถึงจะประสบผลสำเร็จเรื่องแค่นี้ไม่เห็นยากเลยเพราะเงินแผ่นดินถูกจับได้หัวขาดเอ้ยแต่ว่าที่นี่นะใกล้จากเมืองหลวงตั้งเท่าไหร่กันเจ้ากลัวอะไรนักหนาขอเพียงเจ้าข้าผูกมันไม่เหลือเท่านั้นเองแล้วจะมีใครหน้าไหนจะกล้าไปร้องเรียนได้ฮะท่านที่ข้าผูกมานี่เจ้าคงจะเข้าใจดีแล้วใช่หรือเปล่าฮะเข้าใจแล้วใช่ไหมเออนี่มันจะเข้าใจดีแล้วก็ดีแล้วจะก็เตรียมการได้เลยแล้วแบ่งกันยังไงก็คนละครึ่งไปเลยนะแบบนี้ยุติธรรมดีป่ะก็ไดWhat?
เหรอโอ้โหไอ้บันนี้ไปหน่อยฮะท่านรองเราจับพวกมันได้แล้วเด็ดเราเถอะยกโทษในการด้วยในเขตของข้าผมอย่ากล้าก่อกวนในสายตาของเจ้าไม่มีอ๋องหลี่จี้เฉิงเลยใช่ไหมทหารจับตัวไปบิโอลงเหวครับไปโยนเหวเลยที่แท้ท่านอ๋องหลี่จี้เฉิงนั่นเองขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าเส้นทางนี่มีภัยอันตรายมากในเมื่อข้าเดินทางมาทางนี้ข้าจะพาท่านไปส่งเองก็ได้เพื่อความปลอดภัยของพวกท่านขอบคุณท่านอ๋องเชิญแล้วพี่หวังพนังเทียที่แท้แม่นางก็คือลูกสาวของจอมยุทธเทียเฟยหลงนั่นเองน่ะเหรอฮะขออภัยด้วยนะชื่อเสียงกับท่านอ๋องข้าได้ยินมานานแล้วค่ะแล้วพี่หวังทำไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะหลังจากสำนักเราบนเขาเสือบินถูกพวกทหารโจมตีพี่น้องเราก็เลยมาพึ่งบารมีท่านอ๋องท่านอ๋องก็เป็นชาวยุทธแต่ไม่ยอมรับสิทธิ์ไม่คบค้ากับใครและไม่ส่งบรรณาการทางราชสำนักจะยอมเหรอความจริงบรรณาการชุดนี้น่ะควรจะส่งไปถวายฮ่องเต้แต่หลังจากอ๋องเว่ยรับตำแหน่งทางเราจะไม่ได้ส่งไปดังนั้นข้าจึงเป็นศัตรูแต่ถ้าคุณนางที่ดีประสบภัยข้าก็ช่วยเหลือเจ้าคิดว่าข้าน่ะทำถูกไหมล่ะชิวเสียจะดูซิใครมาแม่นางเมิงแม่นางเทียจะมาเรียนได้ยังไงอ่ะแม่นางเทียตามหาเพื่อนคนหนึ่งมาเอิญมาถึงที่นี่ฮะก็จะคุยไปก่อนนะที่จอมข้างนอกมานั่งก่อนสินั่งคิดไปถึงแล้วก็จะพบกันที่นี่ก็คือเหมือนกันได้ยินพี่หวังว่าการแต่งงานยังไม่เรียบร้อยไม่ใช่เหรอความจริงก็ควรจะขอบคุณเจ้าเรื่องในโลกนี้เนี่ยมันยากที่จะคาดคะเนกันได้นะคิดถึงอดีตแล้วก็ยังเสียใจอยู่เรื่องผ่านไปแล้วอย่าไปพูดถึงอีกเลยแต่ข้าเชื่อว่าเจ้าควรจะหาคนรักที่ทำให้เจ้ามีความสุขได้กระหม่อมผมทิ้งปู่ถวายพระโคฟาบาทเพคะลุกขึ้นเถอะขอพระทัยแม่ทัพผมท่านมาเข้าเฝ้าเป็นธุระอะไรอย่างนั้นเหรอกระหม่อมจะมากราบทูลฟาบาทฟาบาทให้รางวัลฝ่ายเดียวท่านหมายถึงเวยจงเสียนใช่ไหมตามที่กระหม่อมสืบข่าวมาเวยจงเสียนมีการติดต่อกับทหารฮวนมีเรื่องนี้ด้วยเหรอถ้าเป็นความจริงข้าจะเรียกตัวเข้ามาสอบถามให้แน่ชัดเลยฟาบาทจะทรงกริ้วทางเรายังไม่มีหลักฐานอย่าเพิ่งแหวกย่ายงูตื่นเลยแล้วท่านคิดว่าจะควรจะทำยังไงกระหม่อมคิดว่าจะส่งคนไปสืบแต่เว่ยจงเสียนเป็นคนฉลาดมากกระหม่อมมีคนที่พอจะช่วยได้อยู่คนนึงเพียงคนที่เป็นทัพผงไว้ใจได้คนนั้นเขาเป็นใครเหรอฟาบาทเขาเป็นผู้ช่วยของกระหม่อมที่เลี้ยวตงชื่อหยวนต้องหวนท่านอ๋องพันปีท่านอ๋องพันปีจะไม่ค่อยดีแล้วแย่แล้วท่านอ๋องพันปีเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องไม่ดีซะด้วยสิมีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นอุ้ยท่านอ๋องพันปีเขาได้ข่าวมาว่าแม่ทัพหงถิงปู่เขาไปกราบทูลฮ่องเต้ว่าท่านอ๋องสมคบกับพวกทหารฮวนตอนนี้มีบัญชาให้คนไปสืบเรื่องอยู่ค่ะไอ้ท่านอ๋องพันปีถ้าเรื่องนี้ให้ฮ่องเต้รู้มาหลายแล้วก็หัวเราต้องหลุดจากบ่าแน่นอนเลยเขาไปสืบอะไรได้บ้างบอกมาสิคือเวลานี้เขายังสืบอะไรไม่ได้เลยล่ะค่ะตอนนี้เรายังมีโอกาสหงถิงปู่หงถิงปู่ยังรู้นะว่าเจ้าไม่กี่ชีวิตกันให้วันนี้ได้หูฉลามหมูหันมาเราฉลองกันหน่อยดีกว่าเรากินเต็มคราบเลยมาเลยมาเลยโอ้ยเป็ดปักกิ่งก็มีนะเนี่ยนะมาโอ้โหดีเอาเนื้อออกมานี่เนื้อออกมาไก่แช่เหล้าเลยมั้ยไปแย่งพวกข้าอยากได้อย่างโน่นนี่ขี้เกียจหลังยาวบ้าจริงตื้อมาเลยดีกว่าตื้อมาเลยนี่ตื้อมาเลยดีมากเอามาเอาอย่าแรงอย่ารุนแรงเอาให้พอเจ็บให้พอเจ็บหิวมัน
ายเดี๋ยวมันตายโอเคอย่างนั้นมันจะได้แข็งลาบแข็งคอ